สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับวันนี้รายการเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยเป็นวาระสำคัญที่จะมีการวิพากษ์วิจารณ์คำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญแต่ว่าฟ้าดินเกิดอาเภษจากคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญนะครับปรากฏว่าที่อเมริกานี่ฝนตกและกำลังหิมะโปรยปลายมานี่3วันติดต่อกันแล้วครับทำให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตอาจจะขัดข้องบ้างนะครับส่วนในประเทศไทยก็ใช่ย่อยครับเกิดแผ่นดินไหวครับวันที่20เขตแผ่นดินไหวอยู่ศูนย์กลางอยู่ที่ลาวสะเทือนมาถึงฝั่งเหนืออีสานของไทยนะครับนี่ถ้าจะพูดกันอย่างไสยศาสตร์ก็เรียกว่าเกิดอาเพศแล้วล่ะครับจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแต่ผมไม่เอาอาเพศเหล่านี้มาอ้างเพื่อที่จะวิพากษ์วิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญเป็นการโจมตีไม่ทำครับแต่ว่าเรื่องไสยศาสตร์อย่างนี้เดี๋ยวเราจะพูดกันครึ่งหลังมีไสยศาสตร์บางอย่างซึ่งเป็นพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยครับและทำให้เกิดภาวะอำนาจที่เป็นอยู่ในขณะนี้ที่พัฒนาไปสู่ประชาธิปไตยได้ยากเหมือนกันเพราะว่าคนที่อยู่ในโครงสร้างอำนาจนี้ก็อาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์เหล่านี้ครับมาเป็นกระบวนการการจัดการวันนี้ผมตั้งหัวเรื่องไว้ว่าระบบร่างทรงปักธงสมัครถึงธนาธรกูว่าแล้วคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนี้ผมเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยทำนายถูกหมดครับว่าศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสิทธิ์คุณธนาธรอย่างแน่นอนที่ทำนายอย่างนี้ส่วนหนึ่งอาจจะทำนายเพราะความเชื่อจากสิ่งที่เคยเห็นมาแล้วแต่ผลไม่ได้ทำนายผมจะทำนายไม่ใช่เรื่องความเชื่อผมก็พูดมาตลอดครับแต่ว่ามีเหตุผลรองรับเป็นจังหวะจังหวะถ้าเราเกาะติดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตั้งแต่ยุบพรรคไทยรักไทยแล้วที่เด่นชัดที่สุดว่าไร้เหตุผลที่สุดก็คือคำวินิจฉัยที่เอาคุณสมัครออกจากนายกรัฐมนตรีเพราะทำกับข้าวพอมาถึงเรื่องของคุณธนาธรผมก็ติดเกาะติดมาตลอดแล้วยังพูดว่ามีคำสั่งลับๆไม่ให้คุณธนาธรเข้าสภาดังนั้นถ้าเราประมวลทั้งหมดความเห็นของประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นว่ากูว่าแล้วถามว่ากูว่าแล้วนี่หลายคนอยากจะเข้าไปดูไหมครับว่ารายละเอียดของคำพิพากษาเป็นอย่างไรอันนี้เท่าที่ผมตรวจสอบสุ่มตัวอย่างปรากฏว่าหลายคนไม่ได้อยากฟังรายละเอียดเพราะรู้ว่ารายละเอียดที่ศาลรัฐธรรมนูญยกให้นั้นเนี่ยเป็นรายละเอียดที่หาเรื่องเสกสรรปั้นแต่งมาอธิบายเป้าหมายยุติธงคือเป้าหมายคือฟันไม่ให้คุณธนาธรเป็นส.ส.แล้วก็ยังตามเขายังประเมินกันอีกว่าตามมาด้วยยุบพรรคอนาคตใหม่ด้วยซ้ำไปแต่นั่นยังไม่ถึงแต่คนส่วนใหญ่ทำไมไม่อยากจะฟังเหตุผลก็เพราะว่าเหตุผลที่ศาลรัฐธรรมนูญให้นั้นวันนี้ไม่ได้ดีไปกว่าการที่ปลดเหตุผลปลดคุณสมัครเพราะทำกับข้าวหรอกครับดังนั้นครึ่งแรกที่ผมจะคุยกับท่านเป็นการเติมเต็มข่าวสารเรื่องของความเห็นของประชาชนความเห็นของนักวิชาการความเห็นของนักการเมืองความเห็นของเจ้าตัวเองรวมตลอดทั้งความเห็นของคนในต่างประเทศก็ใช่ว่าจะสื่อในประเทศจะออกรายการได้นะครับดังนั้นวันนี้ผมจะประมวลเท่าที่ประมวลได้ก่อนคือครึ่งแรกพอครึ่งแรกเสร็จก็ขออนุญาตเป็นแบบหนังกลางแปลงนะครับขอกอหนังอีกทีหนึ่ง
แล้วครึ่งหลังจะพูดถึงเหตุผลว่าทำไมจึงเกิดสิ่งเหล่านี้และอนาคตมันจะไปอย่างไรเริ่มต้นความเห็นก่อนนะครับเอาความเห็นของอาจารย์ท่านหนึ่งก่อนอาจารย์ท่านนี้เป็นอาจารย์ทางด้านอาจารย์ทางด้านรัฐศาสตร์นะครับอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ธรรมรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์นี่ครับท่านให้ความเห็นบอกว่าหากตุลาการไม่สามารถถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ก็เท่ากับว่าตุลาการกำลังทำให้ตนเองมีอำนาจสมบูรณ์ซึ่งตรงนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยแน่ระบบประชาธิปไตยจะต้องตรวจสอบและวิพากษ์วิจารณ์ได้บนพื้นฐานที่เราเรียกว่าความโปร่งใสแต่ถ้าคำพิพากษาออกมาแล้วบอกว่าห้ามแตะต้องก็เท่ากับว่ามันมืดแล้วมันไม่โปร่งใสแล้วผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับมาดูอีกความเห็นหนึ่งในฐานะรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เองนะครับอันนี้คุณชำนาญจันทร์เรืองครับคุณชำนาญบอกว่าอย่าลืมนะครับว่าเราปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาไม่ได้ปกครองด้วยระบบตุลาการที่ปไตยที่ตุลาการมีอำนาจเหนือองค์กรอื่นผมหยิบสองคนนี้มานำเสนอกับท่านก่อนเพื่อที่จะให้เห็นว่าสิ่งที่ผมจะพูดกับท่านนี้ไม่ได้หมายความว่าผมตั้งใจจะมาวิจารณ์ละเมิดกฎหมายที่ทางศาลรัฐธรรมนูญมีอยู่คือเรื่องละเมิดอำนาจศาลแต่ผมกำลังจะบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นเป็นศาลการเมืองแท้ๆครับถ้าวิจารณ์ไม่ได้เลยนี่มันจะเตลิดเปิดเปิงไปใหญ่เลยแล้วเมื่อเรามาดูจากภูมิหลังของศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้ท่านอย่าเพิ่งบอกนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้ไม่ใช่ชุดก่อนเป็นชุดเดียวกันครับตั้งแต่การรัฐประหาร19กันยา49หลายคนยังอยู่ครับยังไม่ตายแล้วก็ยังอยู่ในอำนาจหมดหน้าที่แล้วก็ปรากฏว่าคสช.ต่อให้อีกครับและบางคนร่วมการรัฐประหารตั้งแต่19กันยา49มีตำแหน่งทางการเมืองในคณะรัฐประหารนั้นด้วยครับและคนหนึ่งในนั้นเป็นคนร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี50ครับเพื่อที่จะให้ตัวเองมาเป็นผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญและอยู่จนถึงวันนี้ตรงนี้ผมจะเก็บไว้ครึ่งหลังแต่ที่ต้องจั่วหัวก่อนเพราะว่าจำเป็นที่จะต้องบอกกับเพื่อนๆพี่น้องก่อนว่าผมไม่ได้ตั้งใจที่จะมาจาบจ้วงศาลรัฐธรรมนูญแต่เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้และผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นส.ส.วันนั้นเป็นกรรมาธิการในการยกร่างกฎหมายเรื่องละเมิดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้กับชุดอดีตเป็นชุดเดียวกันที่ต้องการอำนาจไม่ให้มีใครวิพากษ์วิจารณ์ผมเป็นคนหนึ่งในหลายคนร่วมกันส.ส.ที่เห็นตรงกันว่าไม่ควรออกกฎหมายฉบับนี้แล้วกฎหมายฉบับที่ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญลงโทษผู้คนที่วิพากษ์วิจารณ์ในฐานะละเมิดอำนาจศาลนี้ก็ออกไม่ได้จนกระทั่งมีการรัฐประหารคนที่ออกกฎหมายนี้ให้คือสภาสุนัขรับใช้ของคสช.ครับก็คือสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่นายประยุทธ์ตั้งท่านเห็นไหมครับมันเป็นกระบวนการเผด็จการมาทั้งกระบวนเวลามีประชาธิปไตยขั้นเขาก็ไม่ให้ออกกฎหมายนี้ครับไม่ใช่ว่าเราไม่เคารพศาลศาลยุติธรรมเรื่องหนึ่งแต่ศาลรัฐธรรมนูญอีกเรื่องหนึ่งศาล
รัฐธรรมนูญนั้นเป็นสารการเมืองถ้าเราวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้แล้วตัดสินเละเละเทะๆอย่างที่อดีตทำมาแล้วแล้ววันนี้ก็ยังทำต่อโดยอำนาจคสช.ต่ออำนาจให้ก็ยังตัดสินธนาธรแล้วยังจะไปอีกเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นครับความร้อนของอุณหภูมิเหมือนกาต้มน้ำที่เราเอาจุกก๊อกอุดไว้สุดท้ายมันจะระเบิดสังคมจะระเบิดดังนั้นวันนี้ผมจะทำหน้าที่เปิดจุกก๊อกพวยกาให้มันพุ่งบ้างเพื่อให้คนมีอำนาจรับฟังความเห็นของฝ่ายต่างๆจะปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ปรับปรุงอันนี้แล้วแต่ท่านแต่ว่าเราจะมาทำหน้าที่ตรงนี้ร่วมกันผมจึงจำเป็นต้องขอนำความเห็นนะครับของเพื่อนๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ท่านลองคิดจะพิจารณาง่ายๆก่อนว่าคนเลือกคุณธนาธรในฐานะหัวหน้าพรรคตั้งใหม่ด้วยครับประชาชนให้ความเชื่อมั่นลงคะแนนให้ถึง6ล้านเสียงเลือกตั้งให้แก่พรรคอนาคตใหม่จึงทำให้มีส.ส.ได้ถึง80คนนี่ขนาดถูกขย่งขี้โกงไว้บ้างแล้วนะคุณธนาธรได้รับความเชื่อถือจากประชาชนอย่างน้อยที่สุดการเลือกตั้งนั้นเป็นผลโดยตรงที่ความโดดเด่นของหัวหน้าพรรคและแนวคิดของคณะกรรมการพรรคของเขาแยกไม่ออกจากตัวคุณธนาธรเมื่อแยกไม่ออกคะแนน6ล้านกว่าเสียงต้องถือว่าเป็นส่วนสำคัญของคุณธนาธรแต่ศาล9เสียงเอาคุณธนาธรออกจากส.ส.ด้วยเหตุผลเละๆเทะๆอย่างนี้มันจะถูกต้องเป็นธรรมได้ยังไงแล้วยังไม่ให้เขาวิพากษ์วิจารณ์อีกแล้ววันนี้ศาลชุดนี้ก็คือศาลชุดเดิมนะครับที่ผมเรียนท่านไปแล้วท่านมาดูนะครับทันทีที่เกิดเหตุการณ์นี้ปรากฏว่ามีประชาชนเสนอความเห็นกันหลายฝ่ายครับผมจะเอาความเห็นแต่ละฝ่ายสั้นๆมาคุยกับท่านก่อนนะครับความเห็นของคุณสุชาติสวัสดิ์ศรีศิลปินแห่งชาติครับนี่นะครับเอากันสั้นๆก่อนเดี๋ยวเอายาวๆจะบอกกับท่านอีกคุณสุชาติสวัสดิ์ศรีเป็นศิลปินแห่งชาติทันทีที่ได้รับฟังคำพิพากษาเขาแสดงความเห็นทันทีเขาบอกการตัดสินอะไรก็ตามที่ใช้ข้อสันนิษฐานเป็นบรรทัดฐานถือว่าเป็นการตัดสินที่ห่วยแตกอย่างยิ่งเอาข้อสันนิษฐานนะครับความเห็นของชาวบ้านคนหนึ่งในฐานะเป็นผู้นำแกนนำสมัชชาคนจนคุณบารมีชัยรัตน์พูดไว้เมื่อวันที่21นี่ครับเมื่อคุณห้ามไม่ให้วิจารณ์เราก็จะนินทาคุณมันแค่สัตว์เลี้ยงในคอกเผด็จการไม่มีศักดิ์ศรีไม่มียางอายห้ามได้หรือครับเขาไม่ได้บอกใครนะเห็นไหมฮะดังนั้นการเสียดสีการแสดงอาการที่ไม่พอใจอย่างนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นทั่วไปหมดอย่างที่ผมบอกว่าประชาชนเนี่ยวันนี้เขาไม่ฟังเหตุผลของศาลแล้วเขาไม่อยากฟังแล้วแต่เขารู้สึกอึดอัดอัดอั้นดังนั้นการระบายออกเดี๋ยวผมจะเอาความเห็นของนักวิชาการแล้วก็จากสมาชิกรัฐสภาของอาเซียนมาเสนอปรากฏว่าคุณธนาธรทันทีที่ถูกวินิจฉัยท่านไม่ได้เสียกำลังใจไม่ท้อถอยคุณธนาธรโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กทันทีนะครับโดยขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้กำลังใจและเขาบอกว่าเข
ขาจะเดินหน้าต่อไปในฐานะหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่แล้วตอนบ่ายวันนั้นเขาก็ไปร่วมเคลื่อนไหวที่ราชประสงค์เพื่อที่จะยกเลิกการเกณฑ์ทหารใช้ออกกฎหมายแก้ไขกฎหมายดำเนินการใหม่ใช้วิธีการสมัครเป็นพลทหารโดยสมัครใจท่านเห็นนะครับความไม่ท้อถอยและกล้าหยัดยืนต่อไปนี้เป็นสาระสำคัญที่เราจะต้องนำมาวิเคราะห์ในครึ่งหลังคุณธนาธรโต้แย้งฟังคำโต้แย้งคุณธนาธรหน่อยนะครับท่านบอกว่าศาลได้ยอมรับเองไปแล้วว่าวีลักษ์บริษัทวีลักษ์ไม่มีพนักงานไม่มีรายได้แต่บอกว่าจะกลับมาเปิดอีกเมื่อไรก็ได้แล้วทำไมไม่ไปตัดสิทธิ์ตอนนั้นตอนที่เปิดอีกรอบการจดแจ้งบริษัทจะแจ้งเมื่อไรก็ได้ไม่ได้ระบุไว้ในกฎหมายเรื่องนี้คุณธนาธรได้ตอบโต้โดยระมัดระวังไม่บอกว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยโดยมอบให้ประชาชนเป็นคนวินิจฉัยเองว่าเห็นด้วยกับคำพิพากษาหรือไม่แล้วขอสงวนไว้ว่าขอให้คำพิพากษาออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนโดยเขียนคำพิพากษารวมแล้วเขาจะมีความเห็นโต้แย้งผมว่าอันนี้เป็นความเห็นที่ดีทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูความเห็นของแต่ละคนที่แสดงความเห็นภาพนี้คุณธนาธรบอกว่านี่ลงมติชนนะฮะผมจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะส.ส.ไม่ได้ก็ไม่ได้หยุดยั้งผมในการทำงานคำวินิจฉัยของศาลนี่ไม่ได้ทำให้เขาหยุดยั้งการทำงานจะเดินหน้าต่อเป้าหมายคือการเปลี่ยนแปลงเราไม่ได้ตั้งอนาคตใหม่เพื่อเพียงแค่ให้เราเป็นส.ส.เรามาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในประเทศเดินไปด้วยกันจะเดินหน้าต่อไปก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณธนาธรนะครับและก็ขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งเพื่อให้คุณธนาธรนำไปเสนอต่อมวลชนว่าคนอยู่ไม่เป็นนั้นไม่ใช่มีเฉพาะวันนี้ครับประวัติศาสตร์มีคนอยู่ไม่เป็นที่ไม่ยอมจำนนต่อระบบเผด็จการมายาวนาน80ปีแล้วดังนั้นถ้าคุณธนาธรได้พูดเพิ่มไปอีกสักนิดหนึ่งจะขยายแนวร่วมเพื่อเป็นกำลังใจให้ประชาชนผู้รักความเป็นธรรมรักประชาธิปไตยนั้นมองเห็นอนาคตเนื่องจากเห็นอดีตท่านปรีดีพนมยงค์ก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ไม่เป็นสู้กับอำนาจเผด็จการแม้สุดท้ายของชีวิตท่านพยายามจะขออยู่เป็นโดยกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยเพื่อมาตายบนแผ่นดินไทยอำนาจเผด็จการก็ไม่ให้ท่านยอมอยู่เป็นด้วยครับดังนั้นวันนี้ขอบอกกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าคนที่ปักหลักยืนหยัดอยู่ไม่เป็นมีมานานแล้วและแม้ถึงวันหนึ่งจะขออยู่เป็นเพื่อจะกลับมาตายบนแผ่นดินไทยอำนาจเผด็จการเขาก็ไม่ยอมครับไม่ยอมให้อยู่เป็นด้วยดังนั้นใครจะต่อสู้ตรงนี้ขอให้เราทำความเข้าใจผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ไม่เป็นมาตั้งแต่ต้นหลัง6ตุลาก็ออกไปต่อสู้ร่วมกันกับพี่น้องประชาชนเต็มที่เมื่อมาเป็นผู้แทนราษฎรมีการสังหารประชาชนผมก็ออกปราศัยและล่าสุดรัฐประหารครั้งสุดท้ายผมก็ออกมาต่างประเทศตั้งหลักสู้กับเผด็จการดังนั้นเพื่อให้เราเข้าใจร่วมกันแล้วเราประสานกันทั้งคนรุ่นก่อนที่ล่วงลับไปแล้วที่ยังต่อสู้อยู่เป็นผู้อาวุโสและเป็นคนปัจจุบันเราร่วมกันจับมือ
การอยู่ไม่เป็นร่วมกันนะครับเดี๋ยวเอาละครับผมจะเริ่มจากตรงนี้ในความเห็นของในความเห็นของคุณสมชัยคุณสมชัยนะครับคุณสมชัยอดีตกกต.ท่านมองเหตุการณ์นี้โดยมองเลยไปถึงอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นท่านมองเลยว่าจะเกิดคดีอาญาที่กกต.จะเร่งดำเนินการตามมาตรา151จัดการกับคุณธนาธรเพื่อจะยุบพรรคอนาคตใหม่แต่ความเห็นตอนหนึ่งของคุณสมชัยนี่บอกว่าตอนที่6นี่นะบอกว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญน่ากลัวที่สุดคือหากยังมีสถานะเป็นบริษัทที่จดแจ้งว่าทำสื่อแม้ปัจจุบันไม่ทำสื่อก็มีโอกาสทำได้ถือว่าเป็นสื่อดังนั้นอีก60สส.อันนี้ท่านบอก60สส.นะครับแต่น่าจะเป็นอยู่ประมาณ40กว่าแต่อีก60สส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่มีบริษัทที่แม้ไม่ได้ทำสื่อแต่ในหนังสือจดบริคลสนธิระบุว่าสามารถทำสื่อได้จะถูกบรรทัดฐานนี้ในการวินิจฉัยแบบเดียวกันหรือไม่ไม่ทราบว่าท่านพูดขยักไว้เพื่อมาให้ผิดหรือพูดเพราะวิเคราะห์ว่าศาลรัฐธรรมนูญยังมีความเป็นกลางที่จะเล่นงานส.ส.ที่ถือหุ้นสื่อแบบเดียวกับคุณธนาธรซึ่งเรื่องนี้ผมขออนุญาตตัดบทตรงนี้ก่อนว่าความเห็นคุณสมชัยจะถูกหรือไม่ไม่ทราบแต่ในความเห็นของส.ส.สุนัยคือถ้าเราจับหลักเกณฑ์วิเคราะห์ได้เรื่องร่างทรงอำนาจเนี่ยก็เชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญนี้จะขย่งช่วยส.ส.ฝ่ายรัฐบาลครับนี่ฟันธงนะเดี๋ยวเราจะพูดครึ่งหลังด้วยเหตุผลแต่ว่าที่เอาของคุณสมชัยมาก่อนเพื่อให้เห็นว่าเป็นเรื่องที่เราจะคุยกันในความเห็นของฝ่ายต่างๆเอาความเห็นของอาจารย์ธเนศเจริญเมืองอาจารย์ธเนศเจริญเมืองอันนี้ท่านเขียนยาวนะฮะไม่ยาวมากนะครับท่านบอกว่าถ้ามองเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญการไม่ให้นักการเมืองถือหุ้นสื่อก็เพื่อไม่ให้มีอิทธิพลเหนือสื่อแล้วใช้สื่อเพื่อประโยชน์ของตัวเองหรือใช้ทำลายคู่แข่งถ้ามองที่เจตนารมณ์ของกฎหมายจะเห็นว่าสื่อที่ปิดตัวไปแล้วแบบวีลักษ์มีเดียมันไม่สามารถไปชี้นำหรือมีอิทธิพลที่จะไปใช้เพื่อประโยชน์ของตัวนักการเมืองหรือเอาไปทำลายคู่แข่งก็ไม่ได้ต่างจากอีกค่ายที่เมียเป็นนักการเมืองเมียไม่มีหุ้นสื่อแต่ผัวเป็นเจ้าของแล้วบอกไม่เกี่ยวกันอันนี้อาจารย์ธเนศไม่ได้บอกอะไรนะก็คือนางเดียกับนายฉายที่เป็นสามีเป็นเจ้าของเนชั่นอันนี้ผมเสริมท่านบอกว่าต่างจากอีกค่ายที่เมียเป็นนักการเมืองเมียไม่มีหุ้นสื่อแต่ผัวเป็นเจ้าของแล้วบอกไม่เกี่ยวกันแต่ในทางพฤติกรรมจริงสื่อในมือผัวที่ยังดำเนินกิจการอยู่ทำข่าวทั้งในทางชี้นำและเกิดประโยชน์กับฝ่ายตัวเองและใช้ทำลายคู่แข่งมาตลอดห่วงเวลาที่มีความขัดแย้งทางการเมือง10กว่าปีที่ผ่านมาในทางตัวบทกฎหมายที่เป็นตัวอักษรอาจไม่มีความผิดแต่ขัดเจตนารมณ์ของกฎหมายแน่นอนกรณีของส.ส.ฝ่ายรัฐบาลคือนางเดียเนี่ยนะฮะ
ควรจะยุบเลิกองค์กรอิสระคือยุทธศาสตร์ระยะยาวที่ถูกต้องครับเพราะองค์กรพวกนี้คือเครื่องมือทางการเมืองของกลุ่มอำนาจในสังคมไม่ใช่คนรักษากติกาของสังคมไม่มีภารกิจทางประวัติศาสตร์อะไรที่ต้องดำรงอยู่แต่คือปัญหาหนักของสังคมจะเป็นยุทธศาสตร์5ปี10ปีก็ไม่มีปัญหาเพราะนี่คือสงครามในสังคมครับมันต้องใช้เวลาของสังคมเรียนรู้ก็รณรงค์อย่างเข้มข้นต่อไปเรื่อยๆที่สุดแล้วองค์กรอิสระพวกนี้ก็จะถูกยุบไปโดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญในที่สุดนี่คือความเห็นของอาจารย์ธเนศเจริญเมืองนะครับศาสตราจารย์ธเนศจากเชียงใหม่มาดูความเห็นของอาจารย์พวงทองครับอาจารย์พวงทองภวัคพันธ์การตัดสินในวันนี้เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าถึงแม้จะมีการเลือกตั้งในปีนี้ปีที่ผ่านมานี่นะที่ผ่านมานี่ผู้มีอำนาจของไทยก็ยังไม่พร้อมจะมีประชาธิปไตยที่โปร่งใสและเป็นอิสระคดีนี้ควรได้รับการพิจารณาจากบริบทที่กว้างกว่าที่สมาชิกรัฐสภาฝ่ายค้านและที่สมาชิกรัฐสภาฝ่ายค้านและพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคอนาคตใหม่ถูกเลือกปฏิบัติโดยสถาบันที่ว่ากันว่าเป็นอิสระสัญญาณทุกอย่างบ่งชี้ว่านี่คือความพยายามของหลายฝ่ายในการปิดปากพรรคการเมืองที่สั่นคลอนสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนื่องจากพรรคพยายามจะแก้ไขรัฐธรรมนูญแถลงการออกมาเร็วมากแสดงว่าคนเขาอ่านเกมออกมานานแล้วทุเลศเกินคำกล่าวใดๆอาจารย์พวงทองภวัคพันธ์ครับแล้วยังมีความเห็นของส่วนงานองค์กรระหว่างประเทศครับองค์กรต่างประเทศจากสภาอาเซียนนะครับอันนี้เป็นสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิแสดงความผิดหวังต่อคำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญริบที่นั่งธนาธรในรัฐสภานี่ลงในสื่อออนไลน์ประชาไทยนะครับแต่ว่าจะเอาไปอ่านไหมในสื่อต่างๆผมติดตามดูยังไม่มีนะครับผมขออนุญาตอ่านตรงนี้เลยสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนแสดงความผิดหวังต่อคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญหลังริบที่นั่งธนาธรในรัฐสภาของผู้นำพรรคฝ่ายค้านของไทย20พฤศจิกายนจากจาการ์ตาอินโดนีเซียสมาชิกรัฐสภาอาเซียนออกแถลงการแสดงความผิดหวังต่อคำตัดสินของศาลในวันนี้ซึ่งเพิกถอนสถานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านและเรียกร้องให้หยุดนำกฎหมายมาเป็นเครื่องมือกันแกล้งสมาชิกพรรคฝ่ายค้านและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยธนาธรหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ถูกตัดสินว่ามีความผิดตามมาตรา98วงเล็บ3ตามรัฐธรรมนูญในข้อหามีหุ้นสื่อขณะที่ลงสมัครเลือกตั้งในเดือนมีนาคมในวันที่23พฤษภาคมศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้ธนาธรหยุดพักการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกรัฐสภาระหว่างการพิจารณาคดีแต่ตอนนี้สถานะการเป็นสมาชิกสภาของเขาถูกเพิกถอนธนาธรกล่าวว่าเขาขายหุ้นสื่อไปเมื่อเดือนมกราคม2562การตัดสินในวันนี้เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าถึงแม้จะมีการเลือกตั้งในปีนี้ผู้มีอำนาจของไทยก็ยังไม่พร้อมจะมีประชาธิปไตยที่โปร่งใสและเป็นอิสระนายชาวซานติเออาโกสมาชิกรัฐสภามาเลเซียและประธานกลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียน
เพื่อสิทธิมนุษยชนได้กล่าวไว้ว่าคดีนี้ควรได้รับการพิจารณาจากบริบทที่กว้างกว่าที่สมาชิกรัฐสภาฝ่ายค้านและพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคอนาคตใหม่ถูกเลือกปฏิบัติโดยสถาบันที่ว่ากันว่าเป็นอิสระสัญญาณทุกอย่างบ่งชี้ว่านี่คือความพยายามของหลายฝ่ายในการปิดปากพรรคการเมืองที่สั่นคลอนสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนื่องจากพรรคพยายามจะแก้ไขรัฐธรรมนูญพรรคอนาคตใหม่ชนะการเลือกตั้งมาเป็นลำดับที่3ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาและได้ที่นั่ง80ที่ในรัฐสภาในฐานะฝ่ายค้านพรรคได้ตั้งคำถามอย่างสม่ำเสมอต่อบทบาทของทหารในการเมืองไทยตั้งแต่นั้นมาผู้มีอำนาจก็ใช้กฎหมายกลั่นแกล้งพรรคและสมาชิกพรรคณปัจจุบันสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ถูกฟ้องกว่า27คดีซึ่งรวมถึงคดีที่ฟ้องคุณพรรณิกาวานิชโฆษกพรรคและปิยบุตรและอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการพรรคคดีที่อยู่ระหว่างการฟ้องเหล่านี้รวมถึงคดีหมิ่นศาลตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และข้อหายุยงปลุกปั่นหนึ่งในคดีเหล่านี้อาจนำไปสู่การยุบพรรคได้คดีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับพิจารณาก็เป็นเหตุมาจากคำร้องของคณะกรรมการเลือกตั้งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากต่อการจัดการเลือกตั้งในเดือนมีนาคมองค์กรภาคประชาสังคมก็ตั้งคำถามกับความเป็นอิสระของศาลรัฐธรรมนูญเช่นกันเพราะมีคำสั่งคสช.ซึ่งขยายเวลาดำรงตำแหน่งของผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเองก็ถูกมองว่าลำเอียงต่อทหารและพันธมิตรของทหารซึ่งรวมถึงข้อเท็จจริงที่เมื่อพรรคอนาคตใหม่ยื่นคำร้องต่อสมาชิกรัฐสภาคนอื่นๆ41คนซึ่งต่างมีหุ้นในสื่อกลับไม่มีสมาชิกรัฐสภาคนใดถูกสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่เลยเป็นไงครับต่างประเทศเขาก็เห็นนะฮะความไม่เป็นธรรมองค์การสมาชิกรัฐสภาได้กล่าวต่อว่าถึงแม้จะมีการกล่าวอ้างว่าการปกครองของรัฐบาลทหารได้สิ้นสุดไปแล้วคดีความจำนวนมากที่ดำเนินต่อสมาชิกฝ่ายค้านแสดงให้เห็นว่ายังคงมีการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกและความไม่อดทนอดกลั้นต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่อรัฐบาลและอิทธิพลของทหารภายใต้การแสดงตนว่าเป็นประชาธิปไตยระบบการปกครองที่กดขี่ของไทยยังคงโจมตีสมาชิกฝ่ายค้านด้วยคดีความเป็นที่ชัดเจนว่าพรรคอนาคตใหม่ตกเป็นเป้าเพราะผลเลือกตั้งที่น่าตกใจของพรรคและการต่อต้านทหารซึ่งมีอำนาจการริบที่นั่งในสภาของหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่คือการริบเสียงของผู้ที่ไปเลือกตั้งการโจมตีพรรคฝ่ายค้านพรรคใดก็ตามคือการโจมตีโดยตรงต่อเสรีภาพในการพูดและประชาธิปไตยอีว่าซันดารีสมาชิกรัฐสภาอินโดนีเซียกล่าวมีความเห็นของสมาชิกรัฐสภาในมาเลเซียกับสมาชิกของอินโดนีเซียด้วยนะครับต่อนะฮะในเดือนสิงหาคมองค์กรนี้ออกข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลไทยเรียกร้องให้มีผู้มีอำนาจฟื้นคืนประชาธิปไตยและเคารพเสรีภาพขั้นพื้นฐานด้วยองค์กรกังวลว่าการตัดสินในวันนี้เป็นตัวอย่างชัดเจนของแนวโน้มของความเป็นไปที่น่ากังวลในระดับภูมิภาคที่ผู้มีอำนาจพยายามปิดปากสมาชิกพรรคฝ่ายค้านโดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือและใช้ตอบโต้ในรูปแบบต่างๆและวันนี้ยังเป็นวันครบรอบ 1,000 วันที่สมาชิกวุฒิสภาเลียล่าเดอร์ลีมาถูกกักตัวข้อหาต่อสมาชิกวุฒิสภาเลียล่าเดอร์ลีมาเป็นข้อหาที่เกิดจากแรงจูงใจในทางการเมืองและเป็นผลมาจากการทำงานของเธอในการหยุดสงครามต้านยาเสพติดอันกระหายเลือดของดูเตอร์เต้ข้อ
ข้อหาทุกอย่างควรถูกยกฟ้องเธอต้องได้รับการปล่อยตัวทันทีและต้องได้รับอนุญาตให้ทำหน้าที่ในฐานะวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งในสภาของชาติอดีตนายมูโซชัวอดีตสมาชิกรัฐสภากัมพูชาและสมาชิกขององค์กรรัฐสภานี้ได้กล่าวเรื่องนี้เลียราเดอริมานี่คือสสของฟิลิปปินส์ที่ถูกกระทำจากอำนาจรัฐดูเตเต้แบบเดียวกับที่เป็นในประเทศไทยเขาเลยพูดถึงด้วยนะครับเพราะเขาเป็นองค์กรรัฐสภาของอาเซียนสมาชิกรัฐสภากำลังถูกไล่ล่าและจำคุกเพียงเพราะทำงานเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจบริหารและนี่เป็นพยานอันตรายต่อทุกคนในฐานะสมาชิกรัฐสภาด้วยกันเราจะดำเนินการสนับสนุนในทุกระดับต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่าเพื่อนร่วมงานของเราในระดับภูมิภาคสามารถทำงานโดยปราศจากความกลัวและการถูกโต้กลับนี่คือแถลงการนะครับเป็นแถลงการขององค์กรรัฐสภาอาเซียนซึ่งเขียนยืดยาวแล้วอาจารย์พวงทองภวัคพันธ์เนี่ยให้ความเห็นว่าคำแถลงการนี่ยืดยาวออกมาเร็วมากแสดงว่าเขาอ่านเกมออกมานานแล้วว่าศาลรัฐธรรมนูญไทยจะตัดสินแบบนี้ที่อาจารย์พวงทองบอกว่าทุเรศเกินคำกล่าวใดๆนะครับเสียงวันนี้อาจจะมีเสียงของซาวด์แท็กหน่อยนะครับเสียงฝนตกกระหิมะและฝนกำลังตกอยู่นะครับก็อย่างว่าแหละครับสถานีห้องส่งโลคอสก็ไม่มีเครื่องกำบังเสียงณสถานที่ตรงนี้อีกความเห็นหนึ่งครับของคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขเป็นอดีตนักโทษคดี112ที่ไม่ยอมก้มหัวไม่ยอมรับสารภาพสู้คดีแม้จะมีการต่อรองว่าถ้าสารภาพแล้วจะลดโทษให้แล้วให้ออกจากคุกท่านก็ไม่ยอมติดคุกเรียกว่าเต็มขนาดเลยโดยท่านยืนยันว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นไม่ผิดคุณสมยศได้เขียนออกสื่อออนไลน์อันนี้ก็เชื่อว่าไม่มีใครอ่านนะครับในประเทศไทยคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขจ่าหัวข้อว่าสู่ท้องถนนแห่งการปฏิวัติประชาธิปไตยคุณสมยศเรียกร้องจากผลอันนี้ที่เห็นชัดและเกิดอย่างต่อเนื่องเรียกร้องให้มีการปฏิวัติประชาธิปไตยนะครับวันที่20พฤศจิกายน2562เป็นไปตามคาดหมายเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยชี้ขาดธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจพ้นสมาชิกภาพส.ส.ตั้งแต่23พฤษภาคม2562อันจะนำไปสู่ขั้นตอนต่อไปที่จะต้องยุบพรรคอนาคตใหม่ให้ได้เพื่อที่จะสืบทอดเผด็จการราชานิยมให้ยาวนานต่อไปถึง20ปีตามยุทธศาสตร์ที่วางแผนกันไว้ในรัฐธรรมนูญ2560เบื้องหน้ามีทางเดียวที่เหลืออยู่คือจะต้องเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับในการปรับโครงสร้างการเมืองใหม่ให้มาจากประชาชนเพื่อให้มีการเลือกตั้งคณะรัฐมนตรีโดยตรงแยกส่วนจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วให้เหลือเพียงสภาเดียวโดยตัดวุฒิสภาออกไปให้องค์กรอิสระมาจากสภาผู้แทนราษฎรและให้หัวหน้าศาลมาจากการเลือกตั้งของประชาชนปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้นำระบบลูกขุนมาใช้แทนประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนสมบูรณ์แบบการไม่ได้เป็นส.ส.เท่ากับทำให้ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและพรรคอนาคตใหม่ต้องทำการปฏิวัติประชาธิปไตยปลดปล่อยประเทศไทยให้หลุดพ้นจากแอกแห่งอำนาจจารีตนิยมที่เป็นตัวขัดขวางความก้าวหน้าของสังคมไทยมาหลายทศวรรษแล้วด้วยกันหากไม่เช่นนี้อนาคตใหม่ก็จะถูกกวาดล้างจนสิ้นซากไป
ถ้าไม่ทำการปฏิวัติประชาธิปไตยตอนนี้การเดินทางของธนาธรและผู้คนจะไปได้แค่ถนนราชประสงค์หรือไปได้ไกลอีกหน่อยก็คงไปสิ้นสุดที่ถนนงามวงวานเท่านั้นสมยศพฤกษาเกษมสุขคุณสมยศนะครับก็ให้ความเห็นว่าต้องเดินหน้าปฏิวัติประชาธิปไตยเท่านั้นนะครับผมเอาความเห็นต่างๆนะครับส่วนหนึ่งท่านคงจะได้ฟังความเห็นในประเทศไทยอีกส่วนหนึ่งและก็เชื่อมั่นว่าหลังจากนี้จะมีข่าวในต่างประเทศลงข่าวเรื่องนี้อย่างแน่นอนซึ่งตอนนี้อาจจะเร็วไปสำหรับวันที่21พฤศจิกายนและผมจะนำข่าวผลสะเทือนต่างๆมารายงานท่านอีกผมขอจบครึ่งแรกตรงนี้แล้วครึ่งหลังผมจะพูดกับท่านด้วยความเห็นของผมเรื่องราวความเป็นมาว่าทำไมสารรัฐธรรมนูญชุดนี้ซึ่งเป็นชุดเดิมตั้งแต่การรัฐประหาร19กันยาและมีภูมิหลังอะไรที่ร่วมการรัฐประหารและได้มีคำวินิจฉัยที่หน้าตำหนิอัปยศที่สุดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันแล้วจะบอกว่าแล้วจะพยากรณ์เข้าคร่าวว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกในอนาคตและจุดสุดท้ายจะไปถึงตรงไหนจะถึงการปฏิวัติประชาธิปไตยอย่างที่คุณสมยศบอกหรือไม่เดี๋ยวเราพบกันครึ่งหลัง